สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาไปติดตามข่าวเฟกาลายประกาศอำลาวอลเลย์บอลนะครับเฟนันดาโรดิเกสนะครับหรือว่าเฟกาลายหัวเสาจอมเก๋าทีมชาติบราซิลได้ประกาศอำลาวงการวอลเลย์บอลหลังปิดฉากการเล่นในนามทีมชาติด้วยการได้เหรียญเงินโดยพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกา 0-3 เซตนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020นัดชิงเหรียญทองที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นดาวตบวัย35ปีลงสนามเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติบราซิลในโตเกียวเกมพาทีมกุยทางผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ทว่าได้เหรียญเงินในที่สุดก่อนที่เธอจะตัดสินใจประกาศเลิกเล่นวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการเพื่อให้เวลากับครอบครัวหลังจากโลดแล่นบนเส้นทางวอลเลย์บอลมาตั้งแต่ปี2002เฟกาลายนับเป็นหนึ่งดาวตบตัวเก่งของเซเรซาติดทีมชาติตั้งแต่ปี2010นะครับได้ลงเล่นในโอลิมปิกเกมมา3สมัยแล้วและฝากผลงานเป็นที่น่าประทับใจให้กับทีมไว้มากมายทั้งเหรียญทองโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนรวมไปถึงเหรียญเงินและเหรียญทองชิงแชมป์โลก2010และ2014นะครับขณะที่คามิลาเบดนะครับตัวรับอิสระวัย32ปีของทีมชาติบราซิลได้ประกาศอำลาทีมชาติทว่าเธอยังคงเลือกที่จะเล่นลีกอาชีพต่อไปโดยต่อสัญญาร่วมทีมโอซาโก้ทีมในลีกบ้านเกิดต่อไปนะครับเป็นฤดูกาลที่14ส่วนวอลเลซ เดอซูซาบีหลังทีมชาติในวัย35ปีนะครับได้ประกาศอำลาทีมชาติเช่นเดียวกันนอกจากนี้ผู้เล่นทีมชายของบราซิล3คนทั้งบูโน่เลเซนเดลูคัสซัดแคมรวมไปถึงลูเซานะครับกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาในการอำลาทีมชาติเช่นกันนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับอีกคนหนึ่งที่มีการเล่นและแพชชั่นที่น่าสนุกนะครับที่เธอได้เล่นวอลเลย์บอลนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ